คลิปที่มีแต่ปัญหาและความยุ่งยากไปหมดขอพูดตรงนี้เลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายยากที่สุดในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมาโย่สวัสดีค่ะทุกคนช็อกโกแลตติดฟันแอบไปกินช็อกโกแลตนะยินดีต้อนรับก็สู่ช่องนักกิ๊กขี่เจอกับเชงแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาทำอมเรียกว่าอมยิ้มป่ะหรือลูกอมเม็ดเม็ดเขาจะเรียกลูกอมถ้ามีไม้เขาจะเรียกอมยิ้มวันนี้เราจะมาทำอมยิ้มมาร์เบิลมันเป็นลายหินอ่อนทุกคนคือเรื่องมันมีว่าอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเล่าสาเหตุที่มาของคลิปนี้อย่างรวดเร็วให้ฟังตรงนี้เป็นภาคเสียงละกันเนาะเพราะในคลิปมีเสียงรบกวนเยอะมากเชื่อว่าทุกคนอ่ะเคยซื้ออีอมยิ้มที่มันเป็นแบบกลมๆวนๆนะที่มันมีหลายขนาดมีขนาดกลางๆเล็กๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวขึ้นภาพละกันแล้วเราซื้อมาเพื่อแค่แบบเอามาถือเล่นถ่ายรูปหรือไม่ก็เอามาตกแต่งใช่มั้ยแล้วมันมีลายอยู่แค่นั้นด้วยมันน่าเบื่อมากแล้วก็รู้สึกว่าเราจะหาทางทำลวดลายให้มันได้มั้ยแบบโอชั่นง่ายๆนะแบบไม่ต้องแบบถึงขั้นแบบเป็นเบเกอรี่น้ำตาลที่มันดูยุ่งยากอ่ะเอาของง่ายๆง่ๆในบ้านเรามาลองทำได้มั้ยก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจลองทำคลิปนี้ขึ้นมาซึ่งเราก็ยังไม่มั่นใจนะว่ามีปัญญาทำหรือเปล่าเอาเป็นว่ามาลองไปด้วยกันแล้วกันนะจ้านี่คือเร็วของมันแล้วจำได้ไหมว่าเราเคยทำจาลูกอมไว้แล้ววัตถุดิบของเรานั้นเหลือเยอะมากเราก็เลยเหลือบานมากจะไม่ใช้ประโยชน์จากพวกมันเลยเยอะมากตอนซื้อสองลูกอมก็คำนวณผิดพลาดคิดว่ามันจะจุได้เยอะกว่านั้นแล้วก็เลยซื้อตะบี้ตะบันซื้อนายบอยโชว์สิลูกอมที่เหลือของเราลงข้างล่างเยอะมากเราก็เลยจะเอาน้องเขามาใช้ประโยชน์ไปเรื่องทำกันเลยไหมมาก่อนอื่นอ่ะต้องทำในสิ่งที่แกเพิ่งจะทำมันเละไปก็คือแยกสี A few moments later สิ่งที่เราจะเอามาทำโมนั้นก็คือเพื่อนของทุกคนยามสิ้นเดือน เขาไม่ได้จ่ายอันนี้ทุกคนอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่เพราะมันเป็นไซส์ใหญ่เอาอันนี้ทุกคนคุ้นขึ้นมาสิมาม่าครับมันมีถึงสำเร็จรูปเขาไม่ได้จ่ายเราไม่เอามาม่าข้างในแล้วก็เราก็จะเอามาม่าเก็บไว้ก่อนหลายๆคนคิดว่าการจะทำโมลูกอมมันก็ต้องมีซิลิโคนหรือไม่ก็เป็นโมที่เขาไปทำขนมใช่ไหมซึ่งมันยุ่งยากก็เลยรู้สึกว่าจะหาวิธีที่มันง่ายยังไงดีวะเอาไปเลยเหรอเพื่อนเอางี้เลยเหรอเพื่อนเก็บไว้เอาไว้ปลาหัวแฟงข้อดีของชามมาม่าที่เป็นกระดาษเนี่ยคือเราฉีกได้ทุกคนเราอยากได้ความเป็นโมกลมๆใช่ไหมนี่ไงน้องกลมกลมไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปประดิษฐ์โมให้มันเหนื่อยเลยใช่น้องเขานี่แหละจะทำยังไงต่อเดี๋ยวให้บอยโชว์ให้ดูนะคะอีกอันนึงที่เราจะใช้คือไม้เสียบลูกชิ้นเจนี่ยังอ่ะบอยใช่แล้วเรามีสองไซส์นะเรามีไซส์มาม่าขับปกติเนี่ยสามอันก็ใส่มาม่าบึ้มAnother a few moments later อ่ะเสร็จแล้วได้ถ้วยเปล่าแล้ว1 2 3 4ทำยังไงต่อคะคุณบอยอธิบายสิคะตัดให้มันเหลือความสูงสักแค่นี้พอเพราะว่ามันสูงเกินไปขอเปลี่ยนเป็นชาคัตเตอร์แล้วกันกันไกลไม่ค่อยถนัดโชว์ได้แล้วอ้าวเพิ่งรู้เฮ้ย2ชั้นเหรอเนี่ยใช่ใช่เขาดับเบิ้ลวอลครับเมื่อแล้วใช้ข้างในนี่เราใช้ข้างในพอดีเลยเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายอ่ะทีนี้ใช่ป่ะเราก็จะเจาะรูข้างๆนิดนึงเหนือขึ้นมาจากตูดของถ้วยสักประมาณสัก2มิล3มิลเงี้ยประมาณนี้ทีนี้เราก็จะได้ของเล่นตึ๊งๆเซตก่อนแต่อาจจะเพิ่มหรือลดนะเดี๋ยวดูก่อนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะต้องให้บ่อยที่ตอนนี้ไปขี้อ่ะนะเป็นคนทำก็คือทุบให้เขาแตกๆๆๆเป็นเกล็ดน้ำตาล Another ของ Another a few moments laterเราต้องใช้ถุงซิปเอาน้องลูกอมทั้งหมดไปทุบคือต้องบอกก่อนว่าการทุบอะมันจะทำให้ไอเนี่ยมันละลายได้ดียิ่งขึ้นด้วยอุปกรณ์ที่น่ากลัวจัดเอาจริงดูท่ามันทุบสิตุ้ม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 ไฮไลท์จ้าหลังจากผ่านไปร่วมครึ่งชั่วโมงนั่งทุบนั่งแงะแล้วตรงกับซองแตกพูดเลยว่าสามสีนี้สวยมากดูดิเหมือนเราอันนี้มันมีอ่ะเป็นแร่ที่เราขุดแล้วกระชับชิ้นเนี่ยแล้วเราก็จะเอาเหล่านี้มาลงถ้วยของเราลองอันนึงก่อนละกันอันนี้ลองแบบไล่สีแบบอ่อนไปเข้มได้เลยนี่เขียวอยู่บนก็หวังว่ามันจะสวยงามนะลูกดูนี้ดิกระบาดเพื่อความชัวร์ล็อกเราจะเอาน้องคนนี้ไปเข้าไมโครเวฟดูก่อนเพื่อจะเช็คว่าหนาไปไหมตื้นไปไหมนี่ออกไปเพื่อความปลอดภัยทุกคนไปเลยความพยายามครั้งที่1ปึ๊บ
เข้าไปแป๊บนึงก่อนละกันก็ค่อยดูทีนี้1นาทีไปก่อนละกัน1นาทีผ่านไปควันขมงสองเชฟไฟแรงไปกดกลับเอามาทั้งถาดเลยละกันนะครับมันไหม้ไหม้ยันกระดาษเลยโอเคเป็นบทเรียนนะคะน่ากลัวมากค่ะช่วยด้วยค่ะคุณลูกเอาเป็นว่าเอาอีกอันมาลองความพยายามครั้งที่2อันนี้ลองแดงขาวดูบ้างนะครับแล้วก็อย่าหนาเข็ดแล้วเข้าไมโครเวฟไฟอ่อนไฟอ่อนเราก็ทำการเอาเข้าแล้วก็เอาออกมาคนเป็นระยะเหมือนเดิมเพราะไม่อยากให้มันโดนความร้อนนานเกินไปจนมันไหม้แต่แล้วก็เกิดความผิดพลาดอยู่ดีรอบสุดท้ายที่เราใส่เข้าไปเราทิ้งไว้นานเกินไปนิดเดียวทุกคนมันก็เลยไหม้ก็อย่างที่บอกนะทุกคนว่าอันนี้มันแบบมันเป็นการทดลองที่เราอยากลองทำดูเราอยากลองเล่นดูเท่านั้นน่ะเราไม่แนะนำให้ไปทำตามละกันอย่าหาทำเพราะมันไม่ได้ง่ายเลยพูดเลยว่าจะไม่มีคำว่าทำง่ายแนะนำลองทำอะไรเงี้ยบนชื่อคลิปไม่มีแน่นอนหลังจากไหม้มา2อันเจ๊งมา2อันแล้วลัคกี้ดีทั้งทีเอาเป็นว่าเราจะพยายามให้ถึงที่สุดละกันไปลองอีกหน่อยความพยายามครั้งที่3คือตอนแรกเราเสียบไม้ไปใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนอันนี้ลองไม่เสียบไม้แล้วก็เราใส่ให้ตื้นลงไม่กินหนาไปมันก็เลยแบบว่าความร้อนสะสมเยอะนี่ไงนี่ให้ดูเราเรียนรู้จากอันผิดพลาดเห็นปะว่าตรงเนี้ยมันไหม้ไอ้ตรงเนี้ยมันไหม้แต่อันนี้ยังไม่ละลายเลยมันแปลว่ามันไม่ทั่วถึงแล้วก็ตรงเนี้ยน่าจะเยอะเกินไปอันต่อไปไฟอ่อนๆแล้วก็ทีละนิดด้วยคอยเอาออกมาคนการลองทำอะไร DIY แบบนี้มันสนุกกว่าเลยทุกคนมันได้ลองได้เจ๋งได้ปรับปรุงเนาะแต่ถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้วคลิปนี้ไม่เหลือเลยก็นั่นแหละต้องเหลือสินี่เราเอาออกมาแล้วออกมาคนจะได้ละลายง่ายขึ้นตอนนี้อาจจะพูดน้อยนิดนึงตั้งใจเวอร์นี่มันละลายแล้วมีความเป็นมาเลยหลังจากเรารู้สึกว่ามันละลายทั่วถึงแล้วอันนี้เราก็จะค่อยๆเอาไม้เสียบเข้าไปทุกคนแต่ด้วยความที่เราออกมานานแล้วไงมันเริ่มจะแข็งเริ่มจะหนืดแล้วมันก็เลยเอาไม้เสียบเข้ายากนิดนึงแต่เท่าที่ดูอันนี้แลดูเป็นความหวังหมู่บ้านที่มีโอกาสจะรอดสูงมากพอเราเสียบเสร็จเราก็จะตั้งทิ้งไว้สักพักนึงให้มันเย็นให้เขาเสร็จตัวนะความพยายามครั้งที่4ลองพี่บึ้มเลยละกันน่าจะประมาณนี้ทุกคนกลัวมันหนาเกินไปนะอันสุดท้ายแล้วนะถ้าพังก็ต้องมีอันเดียวอ่ะที่รอดละลายแล้วคนคลิปที่มีแต่ปัญหาและความยุ่งยากไปหมดขอพูดตรงนี้เลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายยากที่สุดในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมาหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันดีกว่าว่า2อันที่เหลือรอดเนี่ยพอแห้งแล้วจะออกมาเป็นอมยิ้มลายหินอ่อนได้ไหมคือคลิปนี้เป็นคลิปที่เราถ่ายกันหลายชั่วโมงมากทุกคนเพราะฉะนั้นช่วงท้ายๆอาจจะมีความเหนื่อยล้าอาจจะมีความน่าเหนื่อยอาจจะมีความเสียงเบาอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะทุกคนคือเราเพลียแห่ระหว่างที่เราอันใหญ่เรามาลองแกะความหวังของหมู่บ้านกันก่อนคือถ้าอันนี้ออกมาได้ก็ใจชื้นระดับหนึ่งแล้วใช่ถ้าอันนี้ออกมาได้คือสำเร็จพอจะระดับหนึ่งปลอบใจตัวเองอันใหญ่อะเรากลัวไม่ได้เพราะมันบางมันมีโอกาสแตกขอลองอันนี้หน่อยความหวังหมู่บ้านพึบไว้นะลูกไฟต่ออุ้ยต้องเบามือหน่อยเลยน้องมีความถลอกตามปวดเสียวตอนนั้นปวดเสียวโธ่ทำไมกูไม่จับตรงนี้ตั้งแต่แรกข้างล่างไม่มีที่ให้จับโธ่ทางจอดอย่าแตะเฮ้ยอย่าแตะกูเห็นรอยร้าวมาแล้วล็อกว่างนะงัดเขาแรงๆก็ไม่ได้เขาจะหัก Come to mommy as one piece not a ผุยผง pleaseน้องตรงนี้มีความแตกเสียชื่อไปทางอื่นจะเคยแกะบาร์โค้ดในสิ่งของแล้วมันขาดแควแล้วเราก็แบบไม่เป็นไรกูไปมุมใหม่ไหมนั่นแหละความรู้สึกเดียวกันเลยนั่นคือสิ่งเดียวกันที่เราทำอยู่เลยอุ้ยอุ้ยมันมีรอยแตกขึ้นมาเลยเห็นไหมอึ๊บหน่อยน้องมันจะไปด้วยกันมันเป็น1ชิ้นโคตรดีใจแล้วเฮ้ยไม่แย่ทุกคนทีนี้ก็ไปรอลุ้นอันสุดท้ายแล้วกันนะ
ว่ามันจะรอดไหมอันที่น่ากลัวที่สุดเพราะใหญ่และบางกว่าอันนั้นด้วยถึงจะน่ากลัวแต่หน้าตาสวยมากเลยดิมันสวยมันสวยมากแต่ว่าไม่มั่นใจเลยว่าน้องจะรอดไหมเผื่อไม่รอดขอถือให้เป็นตัมเนลสักทีหนึ่งถึงเสียงอะไรไปมุกอยู่ดีค่ะแค่เริ่มก็มีเสียงกรักก๊อกแก๊กแล้วหลายหลายหลายนาทีผ่านไปดอกทานตะวันเรียบร้อยแล้วไม่ค่อยแงะมันขีดแบบนิดอย่างนี้แหละทุกคนนะเราจะวิ่งมาขีดแม่งหัวนี้คือมันบางเกินไปเฮ้ยพอมันอยู่อย่างนี้แล้วมันสวยค่ะเออเอาว่ะเอจากความพยายามมาตั้งนานเราได้พัดค่ะทุกคนมันไม่เพอร์เฟกต์แต่ว่ามันก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างให้เราแบบว่าภูมิใจดูว่าความบันเทิงทุกคนมันมีคำคำหนึ่งที่เหมาะกับสถานการณ์นี้มากอย่าหาทำเป็นกำลังใจให้เราโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคลิปนี้เหนื่อยมากจริงๆยากมากเลยเนี่ยมันยากมากในรอบหลายๆคลิปที่ผ่านมาหลายเดือนที่ผ่านมากล้าพูดว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ยากที่สุดเลยคือเป็นบทเรียนแล้วกันเนาะตอนฉันทำกันบ้านอ่ะฉันดันลืมจำว่าฉันใช้ลูกอมอะไรบ้างปริมาณเยอะแค่ไหนแล้วครั้งเนี้ยเราก็มีลูกอมหลายสีซึ่งมันมีแบบที่มีไส้บ้างบางอันก็ไม่มีไส้มันก็เป็นปัจจัยในการละลายของมันนะทุกคนนั่นแหละเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆ